วัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัวโปรดักต์ของบริษัท SP Vision นะครับอันนี้เป็นโปรดักต์ของบริษัทเราเองนะคะที่เราผลิตขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล SV1002 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือ Machine Vision Controller นะครับบวกกับ Process Control นะครับตัวนี้มาแก้ Pain Point ของลูกค้าตรงไหนนะครับคือลูกค้าที่อยากจะใช้ Machine Vision นะครับแล้วไม่อยากจะไปทำเกี่ยวกับ Process Control นะครับตัวนี้เหมาะมากครับเนื่องจากว่าเราจะ Take Care ในส่วนของ Process Control ให้เองนะครับโดยใช้กล่องนี้นะครับผมลูกค้าที่มีชิ้นงานวิ่งมาใน Conveyorหรือว่าวิ่งมาในTurntable นะครับ Index Table นะครับแล้วต้องการที่จะตรวจชิ้นงานและทำการ Reject ชิ้นงานนะครับโดยทั่วไปแล้วจะต้องมาเขียนโปรแกรม PLC เองนะครับแต่ตัวนี้เราทำในส่วนของ Process Control ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยตัวกล่องนี้นะครับเราจะมีในส่วนของการทำการเซตติ้งนะครับตัวโปรเซสนะครับว่ากล้องอยู่ที่ไหนนะครับตัวรีเจคอยู่ที่ไหนนะครับสามารถเซตเป็นดิสแตนซ์ได้เลยนะครับว่าระยะเท่าไหร่นะครับหลังจากตรวจแล้วให้ไปรีเจคนะครับผมโดยลูกค้าสามารถที่จะแค่ต่อเอนโคเดอร์นะครับกับตัวเซนเซอร์ที่กล้องเข้าที่กล่องนี้นะครับแล้วก็ต่อกล่องนี้กับกล้องนะฮะ Machine Vision Industrial Machine Vision Camera ธรรมดานะครับก็จะสามารถทำงานได้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะกล่องนี้ยังมี Lighting Controller ที่เป็น Overdrive Strobe Controller ด้วยนะครับลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องมาติดตั้งตัว Lighting Controller ภายนอกนะครับก็สามารถที่จะ Strobe ตามจังหวะการทำงานของตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวระบบได้เลยนะครับโดยที่ตัว Lighting ตัวนี้ก็จะ provide ให้2 channel นะครับระบบนี้กล่องตัวนี้เนี่ย SV1002 เราเนี่ยเราจะ provide ให้อยู่ที่ด้วยโมเดลนี้นะฮะจะ provide ให้อยู่ที่2 camera นะครับส่วนตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่เราตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัว Merlick นะครับตัว Merlick ก็คือจะเป็น Machine Vision Software นะครับจากบริษัท MVTech เยอรมนีนะฮะลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับตัวนี้ใช้วิธีการ drag and drop แล้วก็ต่อเส้นเอานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสะดวกกับลูกค้ามากเลยที่จะโฟกัสเฉพาะในงาน Machine Vision ที่เราจะทำนะครับจะไม่ต้องมาโฟกัสเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเขียน Front End ได้เองนะครับอันนี้ก็คือ Front End ที่ลูกค้าสามารถที่จะเขียนสามารถใส่โลโก้ต่างๆของบริษัทตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็สัญญาณ OKNG ก็จะส่งมาที่กล่องนี้เพื่อทำการรีเจคนะครับลูกค้าก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาโฟกัสที่ในส่วนของระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นตัว Merlick เองเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานที่เป็น Deep Learning ได้ด้วยนะครับนะฮะณปัจจุบันนี้ AI เข้ามามีส่วนในการใช้ในระบบ Machine Vision ค่อนข้างมากนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำการตรวจงานโดยใช้ระบบ Deep Learning ได้ด้วยนะครับก็เป็น Complete Solution ที่ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับใน time to market ที่เป็นหลักวันนะฮะก็คืออันนี้สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับ